สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้าค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะเราจะเจอกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะมาเราอัพข่าวสารในอาเซียนกันนะคะว่าแต่ละประเทศนั้นมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างทั้งในมุมของการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ครบเลยนะคะเราจะได้เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านกันให้มากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ที่เราเจอกันนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าแต่ละประเทศนั้นความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่มีการคลายล็อกจากมาตรการโควิดของแต่ละประเทศแล้วจะพาไปคุยกับคนเวียดนามค่ะไปดูกันว่าเขามีพฤติกรรมการดื่มกาแฟอย่างไรนะคะรวมไปถึงความผูกพันของคนเวียดนามกับกาแฟแล้วก็ร้านกาแฟที่หลากหลายในเวียดนามด้วยนะคะช่วงแรกนี้เดี๋ยวพาไปที่กัมพูชากันก่อนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการส่งออกข้าวนะคะนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาค่ะก็ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าเป้าหมายของประเทศที่จะส่งออกข้าวให้ได้อย่างน้อย1ล้านตันอาจจะสำเร็จได้ในปีหน้าหรือไม่ก็อาจจะเป็นปี2565นะคะซึ่งนายกฮุนเซนบอกว่าจนถึงตอนนี้เราส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 400,000 ตันเพราะฉะนั้นสามารถคาดการได้ว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ในปีหน้าหรือปี2565ในช่วง6เดือนแรกของปี63นะคะกัมพูชาส่งออกข้าวไปตลาดต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 397,660 ตันเพิ่มขึ้นมาประมาณ 41% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เฉพาะในเดือนมิถุนายนปี63ส่งออกข้าวไปทั้งสิ้น 41,563 ตันเพิ่มขึ้น 11,197 ตันหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 32.5% นะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าข้าวของกัมพูชาส่งออกไป56ประเทศทั่วโลกค่ะปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นในทุกๆปลายทางนะคะเมื่อเทียบกับปี62อย่างเช่นที่ยุโรปเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 45.19% ที่จีนนี่ก็เพิ่มขึ้น 25.20% แล้วก็ประเทศในกลุ่มอาเซียน 47.69% นะคะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจพูดถึงข้าวของเวียดนามนะคะข้าวที่ขึ้นชื่อของเวียดนามเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวหอมมาลีอังกอร์นะคะข้าวหอมมาลีอังกอร์ของกัมพูชาเคยได้รับรางวัลชนะเลิศข้าวดีที่สุดในโลกมาหลายครั้งแล้วอังกอร์คือข้าวหอมมาลีนะคะเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองมีจุดแข็งก็คือว่ากลิ่นจะหอมค่ะแล้วก็เหนียวนุ่มเป็นที่นิยมของกลุ่มคนจีนแต่มีจุดอ่อนก็คือว่าถ้าปล่อยไว้ในอุณหภูมิปกติประมาณ10นาทีมันจะเหนียวแล้วก็แข็งค่ะก็ต้องกินตอนที่ร้อนๆเท่านั้นถึงจะอร่อยนะคะคุณสมบัติข้อนี้ก็ยังเป็นรองข้าวหอมไทยอยู่มากกัมพูชาเขามีกรรมวิธีการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตดีนะคะระบบการเกษตรกัมพูชาเนี่ยเขาจะทำนาปีละ1ครั้งเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ก็ยังใช้พื้นที่ทำการเกษตรไม่เต็มศักยภาพเพราะว่าประชากรยังน้อยอยู่นะคะแล้วก็ต้องอาศัยแรงงานคนมากกว่าเครื่องจักรแต่ถ้าเกิดทางกัมพูชาเขาเนี่ยลุกขึ้นมาพัฒนาระบบการเกษตรนี่ก็จะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของไทยด้วยนะคะมีข้อมูลจากสภาข้าวกัมพูชาค่ะบอกว่าการที่กัมพูชาเนี่ยเคยคว้ารางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกมาหลายครั้งแล้วเนี่ยเป็นผลมาจากความพยายามที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์มีความสะอาดเพื่อขยายการปลูกข้าวแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพซึ่งทำให้กัมพูชามีข้าวเปลือกที่ดีรวมถึงรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สภาพแวดล้อมของกัมพูชาเกื้อหนุนต่อภาคการเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าวที่เติบโตอย่างมากค่ะจากกัมพูชามาที่สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์มาดูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะเขาบอกตอนนี้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างมากมายสิงคโปร์นี่ก็หนักเหมือนกันนะคะปรากฏว่าราคาอพาร์ตเมนต์ในสิงคโปร์สูงขึ้นถึงแม้จะมีภาวะถดถอยของเศรษฐกิจนะคะก็มีรายงานค่ะว่าตอนนี้ราคาบ้านในสิงคโปร์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่2ถึงแม้ว่านักวิเคราะห์คาดว่าส่วนที่เหลือของปี2020จะไม่สดใสราคาอพาร์ตเมนต์ก็ลดลง 1% ในไตรมาสแรกค่ะเพราะว่าผลกระทบจากโควิดนะคะเพราะว่าหลายคนนั้นกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนักวิเคราะห์บอกว่าราคาบ้านอาจจะลดลงระหว่าง 3% ถึง 6% ในปีนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่อาจจะกระตุ้นความต้องการซื้อมากขึ้นบวกกับอัตราดอกเบี้ยต่ำอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นได้เหมือนกันนะคะมาดูรูปแบบการซื้อที่อยู่อาศัยของคนสิงคโปร์ค่ะประเทศนี้ที่เรารู้กันนะคะว่าเขามีพื้นที่น้อยทำให้การบริหารจัดการที่ดินของที่นี่เนี่ยเขาเรียกได้ว่าต้องใช้ให้คุ้มค่าทุกตารางเมตรนะคะในสิงคโปร์ที่อยู่อาศัยทั้งหมดจะถูกซื้อขายแบบ lease hold นะคะก็คือซื้อแล้วอยู่ทีเดียวยาวไปถึง99ปีแต่ว่าราคาจะค่อนข้างแพงพอสมควรนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่แพงมากๆ
สำหรับประเภทบ้านของสิงคโปร์หลักๆจะมีอยู่2ประเภทคือบ้านรัฐบาลหรือว่าแฟตกับคอนโดส่วนบ้านทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวอะไรที่มีพื้นที่เนี่ยก็จะน้อยมากนะคะมาดูบ้านรัฐบาลก่อนบ้านรัฐบาลหรือว่าแฟตเนี่ยนะคะที่สิงคโปร์เขาจะเรียกว่า HDB นะคะมีเยอะที่สุดในสิงคโปร์ค่ะประมาณ 70% ของที่อยู่อาศัยทั้งหมดรูปร่างก็จะเป็นตึกสูงๆเนี่ยแหละค่ะเหมือนคอนโดเป๊ะเลยแต่ที่นู่นเขาเรียกว่าแฟตนะคะหรือว่าบ้านรัฐบาลเพราะเป็นบ้านที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อซื้อให้คนที่มีสัญชาติสิงคโปร์เท่านั้นอันนี้เขาจะไม่ขายให้ต่างชาตินะคะส่วนฟังก์ชันห้องก็แล้วแต่นะคะก็มีตั้งแต่1ถึง3ห้องนอนขนาดใหญ่สุดประมาณ60ตารางเมตรแล้วเขาไม่ได้ขายง่ายๆนะคะเขาจะถามเลยว่าคนซื้อเนี่ยคุณเป็นใครทำอาชีพอะไรมีครอบครัวหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเราไปซื้อเป็นคนโสดตัวคนเดียวเนี่ยจะซื้อ3ห้องนอนเขาไม่ขายให้นะคะเขาก็จะมีบ้านสำหรับคนโสดแยกออกไปให้อีกค่ะส่วนราคานะคะก็ขึ้นอยู่กับทำเลเหมือนกับบ้านในเหมือนกับบ้านที่เมืองไทยถ้าเกิดเป็นชานเมืองหน่อยเนี่ยก็จะเริ่มประมาณ 180,000 เหรียญนะคะหรือว่า 4,500,000 บาทเงินไทยแต่ถ้าเกิดเข้าไปเมืองแนวรถไฟฟ้าค่ะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ12ล้านบาทนะคะคอนโดนะคะคอนโดเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 25-30% ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์นะคะประมาณนี้ก็เขาบอกว่าลักษณะก็เหมือนบ้านรัฐบาลค่ะแค่ถูกสร้างโดยบริษัทเอกชนความพิเศษก็คือนอกจากคนสิงคโปร์จะซื้อได้แล้วเนี่ยชาวต่างชาติก็ซื้อได้ไม่จำกัดนะคะแต่อย่าลืมว่าจะซื้อแบบลีสโฮลค่ะระยะเวลาครอบครองได้เพียง99ปีเท่านั้นนะคะส่วนบ้านอีกแบบอันนี้ก็จะเอ็กซ์คลูซีฟหน่อยๆนั่นก็คือบ้านผู้สูงอายุค่ะสิงคโปร์ค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับเรื่องสังคมผู้สูงอายุพอสมควรนะคะเขาจะมีบ้านแบบนี้จัดทำขึ้นโดยรัฐบาลขายให้คนสิงคโปร์ที่มีอายุมากกว่า55ปีขึ้นไปเท่านั้นก็จะเป็นห้องเล็กๆประมาณ40ตารางเมตร1ห้องนอนแล้วก็มีกระดิ่งเรียกนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะอยู่ข้างนอกรอให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่ใต้ตึกตลอด24ชั่วโมงด้วยอันนี้ราคาก็จะไม่แพงมากนะคะนี่คือสวัสดิการสังคมของประเทศสิงคโปร์แล้วก็ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะมาดูที่เวียดนามค่ะเวียดนามนะคะมาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันนะคะถึงแม้ว่าจะเจอพิษของโควิดค่ะแต่ว่าในปี2020นี้เวียดนามเขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในบ้านเขาเนี่ยจะโตถึงประมาณ 3.8% นะคะแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามในปี2020ขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศแล้วก็อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในปี2020ด้วยเขาประเมินมาแล้วก็น่าจะอยู่ที่ 3.8% แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในปี2020นะคะมีการเสนอ2แผนการตามสถานการณ์โควิด-19 โดยเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะขยายตัวที่ 3.8 ในสภาวะการที่ไม่เกิดการระบาดรอบใหม่ในประเทศนะคะแล้วก็เศรษฐกิจภายในเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ประเทศต่างๆต้องขยายภาวะล็อกดาวน์ไปจนถึงไตรมาสที่3ของปีนี้ส่วนอีกหนึ่งแผนก็คือการขยายตัวนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% ถ้าประเทศต่างๆขยายภาวะล็อกดาวน์ไปจนถึงไตรมาส 4โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ก็คือการให้สัตยาบันข้อตกลง EVFTA การเบิกจ่ายเงินแล้วก็การปฏิบัติโครงการลงทุนภาครัฐที่สำคัญต้นทุนการผลิตในระดับต่ำนะคะกระแสการย้ายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงจากสงครามการค้าสหรัฐจีนบรรยากาศการลงทุนที่มีเสถียรภาพเงินเฟ้อถูกควบคุมในระดับเฉลี่ยแล้วก็การใช้โอกาสจากสิทธิพิเศษด้านการลงทุนต่างๆในเวียดนามด้วยนะคะนี่คือเศรษฐกิจของเวียดนามนะคะเขาก็เป็นประเทศที่สามารถควบคุมการระบาดของโควิดได้เป็นอย่างดีนะคะก็เลยมีการประเมินการเติบโตเศรษฐกิจได้อยู่นะคะพูดถึงเวียดนามค่ะสินค้าเกษตรอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นจุดขายให้กับเวียดนามนั่นก็คือกาแฟถ้าใครเคยไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยคงจะรู้ดีว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีร้านกาแฟเยอะมากแล้วคนเวียดนามนี้ชอบดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจนะคะบางร้านก็เปิดดึกๆดื่นๆเลยค่ะแล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะคนเวียดนามทำไมเขาถึงชอบดื่มกาแฟแล้วในร้านกาแฟเนี่ยคนไม่เคยว่างเลยเต็มตลอดนะคะเวียดนามเป็นชนชาติที่นิยมดื่มกาแฟค่ะฝรั่งเศสได้นำกาแฟแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มกาแฟในเวียดนามเวียดนามจึงเริ่มที่จะปลูกกาแฟแล้วก็เป็นประเทศผู้ปลูกกาแฟสำคัญของโลกเป็นผู้ปลูกกาแฟใหญ่ๆเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยนะคะรวมทั้งเป็นผู้ส่งออกกาแฟสำคัญเวียดนามเนี่ยปลูกกาแฟหลายพันในภาคต่างๆของประเทศนะคะมีตัวเลขค่ะ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบอกว่าในช่วง6เดือนแรกของปี2563เวียดนามส่งออกกาแฟปริมาณ 955,000 ตันหรือคิดเป็นมูลค่า 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะการส่งออกของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีค่ะประมาณปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 2.5% นะคะสำหรับข้อมูลนี้ก็มาจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะตอนนี้แบรนด์กาแฟแปรรูปของเวียดนามกาแฟส่งออกที่สำคัญนะคะก็จะส่งไปยังแอฟริกาเหนือเป็นวัตถุดิบนะคะโดยประมาณ 80% เป็นกาแฟโรบัสต้าแล้วก็ 20% เป็นกาแฟอาราบิก้าค่ะก็อันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่าต่อจากนี้นะคะกาแฟของเวียดนามเนี่ยนะคะยังจะคงเป็นผู้ส่งออกอันดับ1แล้วก็ร้านกาแฟในเวียดนามเนี่ยนะคะเราจะมาดูวัฒนธรรมของเขาว่าทำไมคนเวียดนามถึงชอบกินกาแฟแล้วก็กาแฟมีความสำคัญของคนเวียดนามยังไงบ้างแล้วก็วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่กับร้านกาแฟเขามีความผูกพันกันยังไงบ้างนะคะวันนี้เนี่ยได้แขกคนสำคัญเลยค่ะคนนี้เป็นคนเวียดนามแต่พูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากๆนะคะเพราะเขาเป็นผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว Voice of Vietnam ประจำประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าการชงกาแฟแบบเวียดนามดั้งเดิมเป็นแบบไหนคนหนุ่มสาวนิยมเข้าร้านกาแฟในแนวไหนนะคะแล้วก็จะมาแนะนำกาแฟแบรนด์ดังๆที่คนไทยจะต้องซื้อกลับมาด้วยเมื่อไปเที่ยวที่เวียดนามนะคะเราจะไปคุยกับคุณเวียนดึกซางค่ะหรือชื่อที่ประเทศไทยเราเรียกว่าคุณณทีนะคะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว Voice of Vietnam ประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณณทีค่ะครับผมสวัสดีครับพี่อ้อมครับค่ะเดี๋ยวพี่คงจะต้องถามก่อนเลยนะคะว่าความผูกพันของคนเวียดนามกับกาแฟเนี่ยนะคะมีความเป็นมายังไงเพราะว่าพูดถึงกาแฟในคนเวียดนามก็โอ้มีทุกมุมของประเทศนะคะแล้วก็มีทั่วประเทศเลยแล้วคนเวียดนามก็ชอบดื่มกาแฟมากๆเลยนะคะคุณณทีใช่ครับผมพี่ค่ะคือมันเป็นอย่างนี้ฮะกาแฟเนี่ยของเวียดนามเนี่ยจริงๆแล้วเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยคือกาแฟของเวียดนามเนี่ยเริ่มเข้ามาเวียดนามตั้งแต่สมัยนู่นตั้งแต่สมัยที่ฝรั่งเศสเข้าไปปกครองประเทศเวียดนามนะฮะค่ะซึ่งมันมาตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงทุกวันนี้ซึ่งความผูกพันของกาแฟเนี่ยกับชีวิตประจำวันของคนเวียดนามเนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานมันก็เลยแบบกลายเป็นวัฒนธรรมในการกินกาแฟของคนเวียดนามซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันแทบจะขาดไม่ได้เลยฮะในการใช้ชีวิตทุกวันของคนเวียดนามทุกวันนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศที่ปลูกกาแฟเยอะนะฮะแล้วก็ส่งออกกาแฟแบบอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะฮะที่ลักษณะการกินวัฒนธรรมการกินกาแฟของคนเวียดนามเนี่ยมันจะมีแบบหลากหลายมันมีทุกภาคทุกส่วนแบบในสังคมไม่ว่าจะแบบระดับไหนอ่ะค่ะมาพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนเวียดนามก่อนเอารูปแบบการกินล้วนๆก่อนเนาะเพราะว่ารู้มาว่านาทีเองก็เป็นคอกาแฟคนหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้กาแฟที่คนเวียดนามเขาชอบกินเนี่ยเขาเรียกว่ากาแฟอะไรแล้วก็ที่นิยมมากๆเนี่ยเขาชงกินกันแบบไหนอะคะปกติแล้วเนี่ยซึ่งกาแฟนะตอนนี้ของเวียดนามเนี่ยถ้าจะพูดแบบยาวๆเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นแบบสองสเต็ปฮะคือแบบกินกาแฟแบบดั้งเดิมกับกาแฟแบบสมัยใหม่ทุกวันนี้นะซึ่งมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือตั้งเดิมเนี่ยการกินกาแฟเมื่อก่อนเนี่ยคือผมเป็นคนภาคเหนือนะครับการกินกาแฟของคุณภาคเหนือภาคกลางกับภาคใต้เนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างภาคเหนืออย่างภาคเหนือผมเนี่ยคือดั้งเดิมเนี่ยเขาจะกินกาแฟแบบโจงอยู่ในเขาเรียกว่าภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าฟีนซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ชงกาแฟที่เราใส่กาแฟเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำร้อนเข้าไปแล้วรอให้แบบกาแฟมันหยดทีละหยดลงไปแก้วแล้วก็เราก็เอาไปทานซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะถ้าคุณที่เขาชอบกินแบบที่มันเข้มข้นเขาก็จะทานในลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าคนที่แบบเขากินเขาอยากจะกินกับนมข้นนะฮะเขาก็จะใส่นมข้นเพิ่มเข้าไปแล้วก็ถ้าอยากจะกินแบบเย็นๆเขาก็จะใส่น้ำแข็งเข้าไปซึ่งมันแล้วแต่ลักษณะแล้วแต่ความชอบส่วนตัวของแต่ละคนเขาจะกินเป็นอย่างนั้น
แต่ว่านอกจากความชอบของแต่ละคนแล้วกาแฟของแต่ละภาคเนี่ยคนก็นิยมกินไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคนในเวียดนามอะค่ะคือมันจะแตกต่างแค่วิธีการชงกาแฟนะฮะคืออยู่ภาคเหนือเนี่ยเขาจะนิยมชงแบบใช้อุปกรณ์ชงซึ่งเขาเรียกว่าฟินค่ะเขาจะใช้ชงอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางกับภาคใต้ส่วนมากเขาจะไม่ได้ชงอย่างนี้คือโดยปกติแล้วร้านเขาจะชงให้เรียบร้อยแล้วแล้วเวลาที่เราเข้าไปปั๊บเนี่ยเราสั่งเขาก็จะเทใส่แก้วให้เราแล้วก็แล้วแต่เราสั่งเราจะสั่งแบบมีนมหรือไม่มีนมมีน้ำแข็งหรือเป็นแบบร้อนเขาก็จะเอามาให้เราทานได้เลยแบบนี้ค่ะสมมุติว่าถ้าพี่ไปเวียดนามเนี่ยนะคะแล้วพี่จะไปสั่งกาแฟอย่างสมมุติเป็นคนไทยอย่างเงี้ยนาทีก็อยู่เมืองไทยมานานพอสมควรเนาะคนไทยที่ไปกินกาแฟที่เวียดนามควรจะสั่งแบบไหนถึงจะถูกปากมากที่สุดอะคะโดยปกติแล้วเวลาที่ผมมีเพื่อนที่เป็นคนไทยไปกินผมจะแนะนำกินกาแฟอยู่เวียดนามอยู่สองอย่างก็คือเวียดนามเขาเรียกว่าโนดาแปลโนดาก็คือกาแฟที่จงด้วยฟินแล้วก็รอให้มันหยดออกมาอย่างเงี้ยต้องใจเย็นๆหน่อยเนาะใช่นั่งคุยกันไปนั่งคุยกันไปแบบเมามอยกันไปอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือเสน่ห์ของการกินกาแฟเวียดนามนะต้องค่อยรอให้มันหยดพูดเมามอยเป็นด้วยนะสับภาษาไทยค่ะเอาคุยกันไปรอให้มันหยดไปนี่คือเสน่ห์ถูกต้องครับแล้วก็จะใส่นมข้นเข้าไปนิดหน่อยให้มันแบบให้มันความเข้มข้นให้มันลดลงหน่อยมันจะกินแบบง่ายกว่าค่ะแล้วส่วนมากคนไทยที่จะไปกินเนี่ยเขาก็จะชอบลักษณะอย่างนี้ครับค่ะเท่าที่ผมมีเพื่อนไปเนี่ยผมแนะนำกินเนี่ยเขาก็ชอบอย่างนี้นะฮะใช่ตอนพี่ไปก็ชอบนะเป็นคนที่ไม่กินกาแฟแต่ว่าพอได้ไปแบบดูวิธีการทำรู้สึกว่ากว่าจะได้กินน่ะมันยากอะรู้สึกว่ารอนานมันจะต้องอร่อยจริงจริงต้องรอหน่อยนะฮะต้องรออันนี้เขาเรียกว่ากาแฟอะไรนะฟินใช่ครับภาษาเวียดนามไอ้อุปกรณ์ที่ชงนั่นแหละเขาเรียกว่าฟินค่ะแต่ว่าก็เห็นคนซื้อกลับมาที่เมืองไทยเยอะเหมือนกันนะติดอกติดใจในรสชาตินะคะใช่ครับค่ะคือโดยปกติแล้วเวลาที่คนเวียดนามชินกับรสชาติกับกินกาแฟของเวียดนามแล้วเวลาที่มาเมืองไทยนี่โอ้ยกาแฟที่เมืองไทยแบบเบาๆไปเลยอ่ะพี่จืดจางไปเลยเนาะใช่จืดจางไปเลยครับเข้มข้นมากค่ะเพราะว่าพี่ก็เคยชิมแล้วรู้สึกว่าแก้วเดียวเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยคอกาแฟแข็งๆก็เถอะไปเจอกาแฟเวียดนามอ่ะสุดยอดเลยใช่ครับค่ะมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะค่ะครับผมค่ะทีนี้ในส่วนของการกินกาแฟนะคะแล้วก็วิถีชีวิตของคนเวียดนามกับร้านกาแฟโอ้โหไปที่ไหนทุกหัวละแหงทุกมุมเมืองเนี่ยจะมีร้านกาแฟเยอะแล้วก็พี่สังเกตเห็นวัยรุ่นจะนั่งกันเต็มเลยวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่กับร้านกาแฟเนี่ยนะคะเขาเข้าไปนั่งคุยเรื่องอะไรกันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในร้านกาแฟเนี่ยนานมากน้อยขนาดไหนคะทุกวันนี้เนี่ยในภาษาเวียดนามเนี่ยเขามักจะมีคำว่าคือเวลาที่แบบไม่ว่าจะเจอกันในโอกาสอะไรเนี่ยนานๆทีเจอกันหรือว่าเจอกันทุกวันหรือว่าอยากจะไปคุยกันไปเจอกันไปคุยเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือว่าไปแค่แบบพบเจอกันแบบเพื่อนๆปกติอย่างเงี้ยเขาก็มักจะชวนกันไปกินกาแฟซึ่งคำที่มันติดปากนะครับของชาวเวียดนามที่ไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าดีกาเฟดีกาเฟ่แปลว่าไปกินกาแฟด้วยกันดีกาแฟใช่ดีภาษาเวียดนามเขาไม่เลยเรียกว่ากาแฟแต่เขาจะเรียกว่ากาเฟ่ใช่กาเฟ่มันคือกาแฟฮะค่ะแล้วเขาจะเรียกว่าดีกาเฟ่ค่ะมันก็ซึ่งมันก็ติดปากคำว่าดีกาเฟ่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าพี่ไปที่ร้านกาแฟแล้วพี่ต้องกินกาแฟนะคือบางทีเนี่ยมันคล้ายๆแบบว่ามันเป็นลักษณะการชวนไปแต่มันติดปากว่าดีกาเฟ่ค่ะแล้วก็พี่จะไปที่ร้านกาเฟ่พี่ไปคุยกันไปแบบนานๆไปเจอกันพี่หรือว่าพี่ไปคุยเรื่องธุระหรือว่าไปแบบไปนั่งทำงานอยู่ที่ร้านกาเฟ่เนี่ยเราก็ไปสั่งกาแฟมาแล้วก็ไปนั่งแต่ว่าบางทีเนี่ยคือที่ชวนกันไปกินกาเฟ่อย่างเงี้ยแต่บางทีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพี่ต้องไปกินกาแฟซึ่งมันแสดงให้เห็นว่า
มันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่มันซึมเข้าไปในชีวิตวิถีชีวิตของคนเวียดนามในทุกมุมทุกแง่ของทุกวันนี้วัฒนธรรมไปแล้วเนาะใช่ส่วนใหญ่เวลาไปนั่งเนี่ยจะเป็นช่วงไหนช่วงหลังกินข้าวเช้าช่วงพักกลางวันหรือว่าช่วงหลังเลิกงานนะคะเป็นช่วงไหนอ่ะโดยปกติแล้วถ้าคนเวียดนามกินกาแฟเยอะที่สุดก็จะเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าครับช่วงเช้าเนี่ยเขาจะนั่งกินกาแฟเยอะที่สุดแล้วก็วิถีชีวิตของคนเวียดนามเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคือปกติแล้วประมาณสัก7 โมง 7 โมงครึ่งหรือ8 โมงเนี่ยเข้างานแต่ว่าคนเวียดนามเนี่ยคือถ้าพี่เคยไปเวียดนามพี่จะเห็นว่าอาหารเช้าของเวียดนามมันหลากหลายมากใช่ค่ะแล้วส่วนมากเนี่ยเขาจะตื่นเช้าแล้วเขาแบบชวนกันไปกินอาหารเช้ากินอาหารปั๊บเขาจะแวะเข้าไปร้านกาแฟนั่งดื่มกาแฟสักถ้วยก่อนที่นู่นเข้างาน7 โมงครึ่งเนาะเขาคือมันแล้วแต่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าข้าราชการเขาจะเข้างาน7 โมงครึ่งแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทหรือว่าเป็นแบบองค์กรอื่นๆบางทีเขาก็จะเข้างาน8 โมงหรือก็8 โมงครึ่งก็มีนะครับก็แล้วแต่บริษัทนะคะแต่ว่าเริ่มต้นไวก็จะมีเวลากินข้าวกินอาหารเช้าซึ่งที่บอกหลากหลายเนี่ยก็มีทั้งอะไรนะเฝอหมูยอปลาท่องโกปลาท่องโกตัวใหญ่มากของเวียดนามทำไมต้องทำใหญ่ขนาดนั้นแต่อร่อยนะอร่อยนะคะแล้วก็ไปนั่งร้านกาแฟต่อส่วนใหญ่กาแฟที่กินเนี่ยจะเป็นกาแฟร้อนใช่ไหมคะพี่สังเกตไม่ค่อยมีใครกินกาแฟเย็นนะโดยปกติแล้วผมเห็นว่าภาคเหนือส่วนมากเขาจะกินกาแฟร้อนแล้วก็มันก็อาจจะมามันก็อาจจะคืออันนี้เนี่ยมันอาจจะมาจากว่าด้วยว่าภาคเหนือมันเป็นภาคที่มันมีอากาศค่อนข้างที่จะหนาวในช่วงฤดูหนาวนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยติดนิสัยว่าไปปั๊บเนี่ยก็สั่งกาแฟร้อนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ติดว่าที่เป็นเมืองหนาวนะคะเวลาหนาวก็หนาวเยอะหนาวจัดเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยเวลาที่หนาวเลยคือฤดูหนาวเลยหนาวแบบสุดๆเลยครับหนาวจัดเลยค่ะทีนี้รูปแบบของร้านกาแฟบ้างนะคะมันก็มีหลายแบรนด์ที่เข้าไปบางทีก็เป็นร้านสมัยใหม่นะคะพี่เคยไปอยู่ร้านนึงเนี่ยเขาเอาที่โฮจิมินห์ค่ะคุณณทีเขาเอาทรายสีขาวๆเนี่ยไปเทเต็มร้านเลยเหมือนชายหาดอ่ะโอ้แต่ว่าเป็นร้านกระจกทั่วไปอันนี้ก็สวยแต่ที่เราเห็นเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือเป็นร้านที่จะมีเก้าอี้ตัวเล็กๆหรือว่าเป็นใช่ไม่สูงอ่ะนั่งอยู่อ่ะแต่พี่ไปนั่งแล้วมันปวดหลังมากเลยนะคนเวียดนามเขานั่งได้นานมากทำไมนั่งแบบนั้นนะคะคือโดยปกติแล้วไอ้ดั้งเดิมเนี่ยของคนเวียดนามเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะซึ่งมันผมคิดว่ามันน่าจะมาจากวิถีชีวิตของคนเมืองเพราะว่าโดยปกติแล้วไอ้พี่ไปแล้วพี่ก็จะเห็นว่าด้วยการจำกัดในเรื่องของเนื้อที่มันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะจัดร้านที่แบบว่ามีเนื้อที่ที่กว้างๆมีแบบอะไรอย่างนี้นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็จะแล้วก็การกินร้านของอยู่ที่เวียดนามเนี่ยบางทีเนี่ยคือร้านแบบคล้ายๆแบบคนที่แบบชาวบ้านเขาเปิดขึ้นมาเองนะฮะอ๋อถ้าจะมีตัวเล็กๆก็จะเป็นร้านใช่ชาวบ้านแต่ถ้าเป็นแบรนด์ดังๆก็จะเป็นแต่งอีกแบบนึงใช่ถูกต้องครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแบรนด์ดังๆที่เขาที่ของเวียดนามเช่นจุงเวียนกาเฟ่หรือว่าเป็นของไฮแลนด์กาเฟ่หรือว่าเป็นของสตาร์บัคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นอีกแบบนึงเขาจะจัดแบบเขาจะเช่าแบบพวกพื้นที่ที่มันว่างแล้วเขาจัดร้านที่แบบว่าหรูหราแล้วก็แบบมีพื้นที่ที่แบบว่าดูมันทันสมัยดูมันแบบไฮฮะระดับที่มันไฮขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสำหรับคนแบบคนทั่วไปคนแบบที่แบบเป็นคนในพื้นที่เนี่ยส่วนมากเขาก็จะชอบกินแบบดั้งเดิมที่พี่เคยไปเที่ยวอ่ะพี่ก็จะเห็นอ่ะเขาจะนั่งแบบเก้าอี้ตัวเล็กๆบางทีเนี่ยมันจะไม่มีโต๊ะเลยนะพี่เขาจะเก้าอี้ตัวเล็กๆเนี่ยเป็นโต๊ะแล้วก็เอาเก้าอี้อีกตัว2 ตัวมานั่งแล้วก็มาคุยกันแล้วก็สั่งกาแฟมาถ้วย2 แก้ว 2 แก้วมากินอะไรอย่างนี้นะครับโอ้เนาะก็เห็นหลากหลายรูปแบบเอาอย่างรุ่นคุณณทีเองเนี่ยนะคะจะนั่งร้านกาแฟแบบไหนถ้าเป็นเจนนี้ด้วยลักษณะ
อายุผมนะ ผมก็จะนั่งกาแฟที่แบบดั้งเดิมกับเพื่อนๆนะฮะค่ะแล้วก็เวลาที่ผมนี่แหละก็จะไปนั่งคุยกันในร้านที่เล็กๆนั่งเก้าอี้ตัวแบบเล็กๆคือแบบเก้าอี้จริงๆมันเล็กจริงๆฮะนั่งแบบพอให้คนเดียวนั่งนะฮะโอ้ครับค่ะแล้วเวลานั่งในร้านกาแฟเนี่ยเรานั่งนานๆได้ไหมต้องสั่งแก้วเดียวบางคนอยู่นานๆอะไรเงี้ยแต่ก่อนอะเมืองไทยก็มีเหมือนไหมแต่ช่วงหลังเขาออกกฎแล้วที่เวียดนามอะนั่งได้นานไหมคะถ้าเป็นร้านทุกระดับเลยค่ะอ๋ออันนี้อยู่เวียดนามโดยปกติแล้วเนี่ยคือพี่สั่งกาแฟมาพี่นั่งเป็นวันเลยก็ได้อะพี่แก้วเดียวเนี่ยนะใช่ครับโดยปกติผมไม่เคยเห็นร้านไหนที่แบบเราสั่งกาแฟแค่แก้วเดียวแล้วเรานั่งนานแล้วเขาแบบจะไล่เราหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีจังครับผมคือพี่มาปั๊บในคนเดียวหรือสองคนหรือกับกลุ่มเพื่อนก็แล้วแต่แต่พี่สั่งกาแฟมาปั๊บในพี่สามารถนั่งเป็นวันเลยก็ได้โอ้เนาะนั่งคุยกันไปเรื่อยๆค่ะร้านกาแฟที่เวียดนามมีเปิด24ชั่วโมงด้วยเหรอคะคุณนาทีโดยปกติที่ผมเห็นเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยไม่มีร้านไหนที่เปิด24ชั่วโมงนะพี่อืมครับผมปิดดึกสุดประมาณกี่โมงดึกสุดที่ผมเห็นเนี่ยเขาดึกสุดเนี่ยน่าจะประมาณสัก4 ทุ่มเที่ยงคืนเขาก็ปิดแล้วนะครับโอ้ก็ปิดดึกเนาะ4 ทุ่มเที่ยงคืนแต่ก็ยังมีคนกินอยู่นะดึกๆอย่างนั้นใช่ไหมครับผมปกติแล้วปิดดึกๆอย่างนี้จะเป็นพวกร้านในลักษณะแบบอยู่ในห้างหรือว่าร้านลักษณะที่แบบว่าเช่นไอ้พวกร้าน Starbucks ร้านอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเจ้าพื้นที่อยู่ในห้างเขาก็จะปิดตามเวลาของห้างนะครับทัวร์เฉลี่ยคนหนึ่งกินกาแฟวันละกี่แก้วคนเวียดนามถือว่ากินดุไหมผมเห็นอย่างเพื่อนๆผมเนี่ยที่เป็นคอกาแฟเนี่ยเขากินวันละประมาณ3 แก้วอะไรอย่างเงี้ย3 แก้วเข้มๆเลยนะกาแฟเวียดนามนอนหลับไหมนั่น อย่างผมเนี่ยผมกินวันละ2 แก้วผมคือแบบเข้มๆอย่างนี้แหละเพราะว่าอยู่ที่ห้องผมก็จะโจงกินอย่างนั้นแหละค่ะแต่ว่าผมก็ยังนอนหลับแบบสบายเลยคงชินแล้วเนาะใช่ครับคือเหมือนกับว่ามันจะไม่มีผลอะไรต่อการนอนหลับเลยนะพี่แต่มันก็จะทำให้สดชื่นในระหว่างการทำงานใช่ครับคือช่วงเช้าที่เรากินแก้วหนึ่งเข้าไปเราก็รู้สึกว่าสดชื่นอะไรอย่างนี้นะครับค่ะแล้วก็ผมคิดว่าคนเวียดนามส่วนใหญ่ประมาณสัก 80-90% ผมคิดว่าลักษณะก็คล้ายๆแบบผมนี่แหละค่ะครับผมถ้าไปเที่ยวเวียดนามแล้วจะซื้อกาแฟกลับเมืองไทยแนะนำซื้อแบบไหนแล้วก็รูปแบบไหนแบรนด์บอกได้นิดหน่อยค่ะควรจะซื้ออะไรซื้อยี่ห้อไหนกลับมาคือผมถ้าสมมุติว่าคนที่ชอบกินแบบเข้มข้นน่ะผมแนะนำว่าซื้อแบบเป็นแบบเม็ดกาแฟที่เขาคั่วแล้วนะฮะซึ่งเขาจะบรรจุแพ็คอยู่ในถุงอาจจะเป็นแบบ2-3 ขีด5 ขีดหรือว่ากิโลนึงอะไรเงี้ยแล้วเราเอากลับไปเนี่ยเราอยากจะกินเท่าไหร่เราก็บดเอาแล้วก็จูงกินเอาเองแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่เราไม่ค่อยจะมีเวลาแล้วเราอยากจะแบบจูงกินได้เลยเนี่ยเราจะซื้อแบบที่สำเร็จรูปมาซึ่งเขาก็จะใส่เข้าในซองเล็กๆแล้วเราตัดใส่ถ้วยใส่น้ำร้อนแล้วก็ชงแล้วก็กินได้เลยนะอันนี้ก็เป็น2 in 1 3 in 1ก็ว่าไปเนาะเป็นแบบนี้ใช่ครับ2 in 1 3 in 1ก็ว่าไปนะฮะส่วนยี่ห้อที่คนเวียดนามเขามักจะกินนะฮะผมเห็นก็จะมีแบบของจุงเวียนคาเฟ่จุงเวียนครับจุงเวียนคาเฟ่ส่วนอะจุงเวียนเนี่ยคือเขามีทั้งแบบกาแฟชนิดผงกับกาแฟที่ชนิดสำเร็จรูปให้เราเลือกซื้อส่วนกาแฟสำเร็จรูปที่ผมเห็นว่าเขาขายแล้วก็คุณที่เป็นต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขามาที่เวียดนามเขามักจะซื้อกินหรือซื้อฝากก็จะมีแบบก็จะมีแบบจุงเวียนกาแฟมันจะมียี่ห้อหนึ่งที่เขาเรียกว่า G7 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 ซึ่งอันนั้นผมเห็นว่าซื้อกันเยอะมากใช่ครับผมเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยขายอยู่ในบิ๊กซีอยู่ในโลตัสอยู่ในห้างใหญ่ๆของเมืองไทยก็มีนะครับใช่ค่ะ
พี่ไปเจอยี่ห้อหนึ่งจำไม่ได้เป็นกาแฟโลโก้เป็นคุณลุงเวียดนามใส่หมวกนี่แหละใส่หมวกแบบบวกเวียดนามแต่จำชื่อไม่ได้ว่าแบรนด์อะไรแต่อร่อยนะครับขายที่สนามบินอ๋อที่ขายที่สนามบินบางทีเนี่ยมันบางทีเนี่ยสมมุติเหมือนกับว่าพี่เนี่ยเป็นเจ้าของที่พี่ซื้อมาแล้วพี่ทำเป็นแบรนด์ของพี่เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากบริษัทใหญ่ๆระดับแบบบิ๊กๆของเวียดนามที่เขาผลิตนะฮะเช่นของจุงเวียนของอะไรอย่างนี้นะฮะค่ะครับผมก็แนะนำแบรนด์ต่างๆเหล่านี้เนาะถ้าไปเที่ยวเวียดนามก็ซื้อกลับมาได้นะคะเอาละค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณณทีที่เป็นชื่อที่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันในหลายๆมุมหลายๆแง่ของวัฒนธรรมในเวียดนามแล้วคงจะได้ถามแง่มุมต่างๆที่มีต่อวัฒนธรรมของไทยเราด้วยนะคะแลกเปลี่ยนกันนะคะคุณณทีค่ะได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับข้อมูลเรื่องกาแฟนะคะครับผมยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนี่แหละค่ะเราจะเห็นได้นะคะว่าคนเวียดนามนะคะมีความผูกพันกับร้านกาแฟแล้วก็การดื่มกาแฟเป็นอย่างมากและร้านของเขาเนี่ยก็มีหลากหลายแต่ร้านที่เป็นที่นิยมก็คือร้านที่เป็นร้านของคนท้องถิ่นนะคะเป็นเก้าอี้เล็กๆนั่งนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันได้ตลอดทั้งวันค่ะร้านอย่างที่บอกว่าไม่เคยจะมีว่างเลยนะคะกาแฟเวียดนามแล้วก็วัฒนธรรมทางสังคมเป็นส่วนผสมหนึ่งที่ลงตัวบางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายปีในการค้นพบส่วนผสมที่ลงตัวนี้นะคะอย่างในฮานอยเองเนี่ยเขาบอกว่ากาแฟเป็นศิลปะในการเพลิดเพลินกับเมืองเก่าที่สวยงามเราก็จะสามารถเห็นร้านขายกาแฟเป็นร้อยๆนะคะส่งผ่านสูตรลับจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทางเหนือของเวียดนามอย่างเช่นที่ฮานอยเนี่ยก็จะมีร้านให้เลือกมากมายในการดื่มกาแฟค่ะส่วนที่โฮจิมินห์เองนะคะคุณก็สามารถพบคนดื่มกาแฟได้ในทุกที่ทุกเวลาเหมือนกันแล้วก็สามารถซื้อกาแฟได้ทุกมุมถนนของประเทศเวียดนามนะคะก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันในวันนี้วัฒนธรรมการดื่มกาแฟแล้วก็ร้านกาแฟของประเทศเวียดนามนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะมีเรื่องราวน่าสนใจในอาเซียนมาฝากกันอีกนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ